สวัสดีครับสาหรับท่านที่ติดตามรับฟังสองยามศรีธนนชัยเออก็มีความสุขสำราญกันดีโดยเฉพาะยังยิ่งท่านที่เกิดในวันที่29กุมภาพันธ์นานๆสปีถึงจะมีวันเกิดครั้งหนึ่งสองยามศรีธนนชัยวันนี้คงจะต้องมาเล่าสู่กันฟังกใ็ให้ชื่อว่าเรื่องปราดชาวลังกามาท้าพนันเรื่องราวจะเป็นยังไง น้องโบสเขาก็ได้ค้นคว้ามาให้แล้วพอชัดจเจริญเขาก็เป็นคนมาเล่าต่อเรื่องราวก็มีอยู่ว่าครั้นอยู่มาวันหนึ่งมีพวกแขกลังกาที่เก่งกล้าทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาหวังจะกราบทูลเจ้ากรุงศรีอยุธยาถาพนันแปลธรรมวินยัยใครจะคล่องแคล่วว่องไวกว่ากันแปลความได้ตามกําหนดถ้าใครพลาดเสียทีแปลธรรมมไม่ออกแล้วก็ให้ปรับเป็นแพ เงินเดิมพันพนันนั้นว่ากันถึงสองพันช่างฝ่ายเท้าเจสดาก็ทรงฟังปราลังกามาท้าพนันแปรพระธรรมเช่นนั้นก็ให้อัดอันตันพระไทยยิ่งนักโดยทรงตระหนักว่าปราลังกานั้นชำนาญธรรมชั้นเลิศชาวไทยหรือจะกล้าสู้ได้ในทางแปรพระธรรมมวินยัยแต่ครั้นจะบิดผันไม่รับหรือก็ให้อับอายขายหน้ายิ่งนักทานจะรับก็เรกรงจะหาผู้ใดออกไปสู้กับปราลังกาไม่ได้ เมื่อไม่อาจตัดสินพระไทยลงไปได้เช่นนั้นจึงผันพระพักไปปรึกษากับเสนาข้าราชบริพารทั้งหลายว่าใครจะเห็นช่องทางยักย้าย่ายเทประการใดหล่าท้าพระยาทั้งหลายได้ฟังรับสั่งก่อนนิ่งอึ้งไม่รู้ที่จะทูลตอบประการใดขณะนั้นพระศรีธน,นชัยเหลือบแลดูบรรดาคุนนางทั้งหลายเห็นได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งไม่มีใครกราบทูลตอบสนองจึงก้มกราบถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่น่าจะทรงวิตกกังวลพระไทยในเรื่องนี้ตัวข้าพระพุทธเจ้าพอมีปัญญาจะเอาชนะแก่ปราดลังกาผู้สามานนั้นได้ไม่ยากนักขอพระองค์จงทรงรับท้าพนันเขาเถิดพระเจ้าข้าในวันรุ่งพรุ่งนี้นัดพนันทูตลังกาให้มาแก่ถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าแพ้ก็ขอถวายหัวเป็นเดิมพันในครั้งนี้ ขอพระองค์อย่าทรงวันเกรงไปเลยพระเจ้าค่าฝ่ายเท้าเจษฎาได้ทรงฟังก็ทรงคิดอยู่ในพระทัยว่าไอ้พวกท้าพระยาหลวงขุนหมื่นพันทั้งหลายเหล่านี้ดีแต่มาคอยนั่งเเนอนหนะ้าไม่เห็นว่าจะมีใครจะช่วยราชการบ้านเมืองได้เหมือนไอ้พระศรีและพระทรงเคยมั่นพระไทยในสติปัญญาของพระศรีธนนชัยมาหลายต่อหลายครั้งว่าท้าลงไอช้ชายรับแล้วไม่เคยพลาท่าเสียทีเขาสักครั้ง จึงสงโสมนัสยิ่งนักตรัสตอบทูลลังกาไปว่าตกลงพรุ่งนี้ข้าขอให้ไปผันพนันสู้กันณนะท้องพระโรงในพระราชวังจะได้ดูกันว่าใครจะมีปัญญาแก่กล้าว่าใครพวกหลังกาเห็นฝ่ายไทยรับท้าพนันก็นดีใจเป็นยิ่งนักโกมกราบถวายมังคมแล้วทูลลารีบกลับไปบอกให้พักพวกเตรียมตัวเตรียมการไว้แข่งขันในวันรุ่งพรุ่งนี้ ครั้นลาวทูลลังกากลับไปแล้วพระศรีธน,นชนัยใจกล้าจึงกราบทูลเช้าเจษดาขอห้องพระที่นั่งบรรลังชัยที่ชั้นในมีม่านชิดมาปิดกั้นเพื่อที่จะเอาแพะตัวหนึ่งมาซ่อนไว้ในม่านกัน้นครั้นพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้จัดเรียกเอาได้ทุกอย่างตามประสงค์แล้วศรีธน,นชัยจึงเรียกพนักงานชาวที่สามสี่นายให้มานั่งเฝ้าแพะพร้อมทั้งนัดหมายสั่งการกันไว้ว่าให้คอยระวังสัญญาณ ถ้าหากว่าพระสีร้องว่าเอาแล้วก็ให้พนักงานเหล่านั้นจัดการกับลูกอันทะแพะบีใหเต็มแรงแล้วสักครู่ให้ปล่อยส่วนการนอกนั้นตนจะจัดการเองพนักงานชาวที่ทั้งหลายนั้นก็รับคําเป็นอันดีจัดเตรียมการต่างๆตามคํา,า,า,าคสั่งของพระศรีธนนชัยไว้อย่างพรักพร้อม ด่านฝ่ายพระศรีธนนช้ยเมื่อวางอุบายเสร็จและสั่งการเรียบร้อยแล้วก็กลับไปพักพ่อนเล่าเรื่องปราดลังกามาท้าพนันให้เมียรักฟังแล้วก็ว่าการครั้งนี้สําคัญนักเจ้าจะไม่เอาใจช่วยเราบ้างทีเดียวหรือไงนางสินวนรู้ใจผัวรักก็ชะมอยตาคอนควักแล้วตอบว่าตัวน้องนี้เหมือนเป็นทาสพี่พระอยู่แล้วฉันไหนจะไม่เอาใจช่วย พี่พระก็รู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่พี่พระจะพนันขันสู้กับคนต่างด้าเท้าต่างแดนนั้นน้องนี่เอาทั้งใจและกายช่วยเป็นกําลังใจให้พี่พระอยู่ทุกครั้งแล้วใหญ่ครั้งนี้พี่พระจะมาถามเช่นนี้เล่าศรีธนนชายได้ฟังมีรักแล้วมีพักต้องเตือนซ้ํเขยบกายเขาแอบเนื้ออุ่นและกระซิบว่ามื้อนี้พี่สั่งการใหญ่ให้รู้สึกเมื่อยเปรียเพรียากายและใจใครจะได้รับนอนแต่หัวค่า เช้าตรูพรุ่งนี้จะได้รีบไปพนันขันสู้กับปราลังกาเมสินวนน้องข่าช่วยเข้าไปพัดวีให้สักนิดเถิดนางสีนวนแต่งจริตยี่ย้มยั่วและจูงมือผัวเข้าห้องทั้งสองเสพสุขสนุกสมราญตลอดการราตรีครั้นลุ่งลางสว่างสีระวีสายแดดกระจ่างสอดสายเข้าห้องในสีถนนชัยพริกตื่นจากสายญาติแล้วรีบมาเฝ้าเท้าเจษดา ขณะนั้นพรางพร้อมด้ยวยเหล่าเสนาลังกาผู้ท้าพนันและขุนนางทั้งหลายมาดูการพนันแปรพระธรรมครั้งสําคัญกันอย่างล้นหลามฝ่ายเท้าเจสราบดินครั้นเห็นมาพร้อมกันสิ้นแล้วจึงมีพระบัญชาให้ลงมือการพนันแปรพระธรรมวินัยกันได้ในบัดนั้นฝ่ายปราลังกาและสีถนนชัยจึงเข้าไปกราบถาวายบังคมอยู่เบื้องพระพักท่ามกลางที่ชุมนุมสมโมสรฝ่ายลังกาถือดีว่าตนนั้นแก่กล้าทางพระธรรมวินัยมากเป็นต้นพระศาสนา จึงว่าแกฝ่ายไทยว่าให้เลือเอาก่อนว่าจะว่าก่อนหรือจะว่าทีหลังตามถนัดฝ่ายพระสีธนชนชัยสมกเนใครได้ว่าก่อนอยู่แล้วจึงตอบว่าเราจะขอว่าก่อนให้ท่านเป็นฝ่ายแก้คอยแปลข้อความตามสิขาที่เราว่าให้จงดีปราดลังกาก็ตอบว่าเชิญท่านว่ามาเถิดเราก็พร้อมแล้วครานแล้วต่างคนต่างก็มานั่งตามที่ของตนพระสีธนชนชัยนั้น เยื้องกลายมานั่งอยู่หน้าม่านทำท่าเคร่งเหมือนจอมปราดแล้วร้องเป็นสัญญาณตามที่ตกลงกันไว้่าเอาที่หวายาช้าพรันแล้วแล้วก็ทำปากขมุกขมิบเหมือนคนพูดเร็วปรือฝ่ายพวกชาวที่ที่นัดแนะกันไว้เรียบร้อยแล้วได้ยินสัญญาณก็ตรงเข้าจับลูกอันทแัแพบีบอย่างแรงแพะเจ็บปวดก,ก็ร้องเสียงระรัวคลายแขกพูดภาษาบาลีเร็วปรือ ฝ่ายพวกลังกาได้ฟังก็ตกใจหน้าเสศด้วยเสียงนั้นร,รัวจนจับคำไม่ได้แปลไม่ออกต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วกรอกหน้าอยู่ไปมาหัวหน้าปราชาลังกาลุกขึ้นยืนยกมือแล้วว่าแก่ศรีถนนชัยว่าปราไทยท่านนั้นว่าพระธรรมบทวินัยเร็วปรือจนพวกข้าฟังไม่ทันเหลือประมาณการจะแปลได้ขอท่านจะลดความเร็วลงมาช้าๆกว่านั้นสักหน่อย พอให้ฟังถ้อยคํากันได้ทันจะได้แปลได้ถ้าว่าเร็วเช่นนี้ข้าพเจ้าจะแปลไม่ทันเพราะพูดจนลิ้นรัวพันกันไม่หมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครจะแปลไหวฝ่ายศรีธนนชายเห็นสมคิดจิงตอบประสบประมาทว่าช้าชานี่หรือปราดรังกาหน้าไม่อายอวดฉลาดมาท่ามันันแปลพระธรรมวินยัยแปลไม่ออกแล้วหรือไรไม่อายใจกลับมาเฉาย๋ยว่าเราพูดเร็วก็ใครที่ไหนเล่าเขาจะมาว่าชา้าช้าให้เจ้าจับคําแปลได้ทุกถ้อยคํา ถ้าทำอย่างนั้นจะมาพนันกันทําไมเมื่อเราว่าแล้วท่านแก้แปรไม่ออกก็ต้องปรับเป็นแพ้จะมาขอแก้ใหม่ให้ว่าชาชานั้นมีอันไม่มีเยี่ยงอันวิสัยการเล่นพนันใครดีว่องไวไม่ไหลหลงคงจะแปรเนื้อความพระธรรมวินัยที่กล่าวออกมาหมดเมื่อท่านแพ้แล้วจะมากล่าวแก้เป็นอย่างอื่นนั้นข้าหายอมใหม่ฝ่ายลังกาได้ฟังก็อามอื้งด้วยไม่รู้ถึงกลนอบายของปราดไทยว่าใช้เสียงแพะแทนเสียงคนว่าพระธรรมแต่ที่ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่าย กล่าวโต้บอกว่า,วาอะเมาเช่นนั้นมีอย่างที่ไหนก็ท่านพูดเล่นลิล้นรัวด้วยเจตนาที่จะไม่ให้เราเข้าใจมีแต่เสียงแบแบะเหมือนแพ้ร้องหาถูกต้องตามหลักพระธรรมบาลีไม่เราก็ไม่ขอยอมแพ้เช่นกันสีธนนชายได้ฟังก็โกรธนั่งแปลงทำขึ้นเสียงเถียงโฉเกไม่ยินยอมท่าเดียวว่าลังกาแพ้และชวนตีฝ่ายลังกาก็ไม่ยอมต่างเถียงกันข่มไปหมดทายฝ่ายเท้าเจษดา ทรงเห็นชัดว่าพระสีคิดโกงแขกโดยวิธีแปลกแหวกแนวแต่เพราะสมตามความที่คิดไว้จึงตรัสห้ามปรามในฐานะคนกลางว่าเอาละเอาละเลิกทุ่มเถียงกันทัทีตัวข้านี้จะว่าเป็นกลางทั้งสองฝ่ายอย่าได้บาดหมางน้ำใจกันเลยต่างฝ่ายต่างเถียงมีเหตุผลกันยากจะว่าใครผิดถูกเราจึงขอตัดสินให้ยกเลิกแล้วต่อกันไม่มีใครแพ้ใครชนะเดิมพันของใครใครก็เอากลับไป รันรับสั่งดังนั้นแล้วก็สเสด็จขึ้นพวกปราดลังกาก็พากันกลับออกไปด้วยไม่อาจจะขัดรับสั่งได้ต่างคนต่างซุบซิบกันว่าไทยเล่นไม่ซื่อเลยพากันลงเรือแล่นกลับบ้านเมืองของตนฝ่ายพระศรีธนนชัยสามารถใช้อุบายไล่แขกกลับไปได้ก็ดีใจนักแล้วทั้งองค์กษัตริย์ก็ตัดชมเชยและขอพระราชทานรางวัลให้อีกเป็นอันมากก็เป็นอันว่าศรีธน,นนชัยของเราเอาชนะแขก ไปได้อีกรอบหนึ่งด้วยวิธีฉลาดแกมโกงเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบเอาดือด้อววๆว้่นๆเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีขอจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในตอนหน้าโชคดีสวัสดีครับ